ยเนาะแต่สู้ค่ะมาสู้นะนี่โชคดีวันนี้ฝนไม่ตกมาเพื่อประชาธิปไตยอย่าไปยอมมานะอย่าไปยอมมายังไงดูแลกันด้วยนะอย่าไปยอมมาอย่าไปยอมมานี่ยอมใครยอมก่อนขอบคุณมากเลยอะไรนะจุดนะครับที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มารวมตัวกันแล้วก็จะมาสู่ความเข้าใจกับเราไปจับมือกันแน่นแน่นจับมือกันจริงจริงเรื่องที่พี่น้องประชาชนมาเนี่ยด้วยการที่อยากให้มันมีการแพ็กกันแน่นนะจริงจริงมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นจุดยืนของก้าวไกลมาโดยตลอดว่าการจับมือ8พรรคอ่ะมันสำคัญแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นในหน้าข่าวเนาะซึ่งเดี๋ยวพรรคก้าวไกลนำโดยเลขาธิการพรรคคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็คงจะให้ความเห็นนะครับแล้วก็มีแถลงของมุมของพรรคก้าวไกลว่าเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยผมเองสสเบญจานะครับสสพักขมลแล้วก็สสเพชรกรุณพลเนี่ยวันนี้เราก็มารับหนังสือจากพี่น้องประชาชนที่อาจจะมาให้กำลังใจนะครับมาด้วยความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นการทำงาน8พรรคในการที่จะตั้งรัฐบาลประชาชนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจใดๆมันไม่ได้อยู่แค่ที่ก้าวไกลนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องดูตัวแปรอื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะผมว่าทุกคนรู้แล้วตอนนี้เนาะสมาร์ทโฟนมือถืออินเทอร์เน็ตมันเร็วมากทุกคนรู้แล้วว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเจ้าบ่าวไม่อยู่แล้วแบบนี้เจ้าสาวไม่ได้ผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าเราแต่งงานกันแล้วน่าจะจดทะเบียนกันแล้วเนาะมี MOU เนี่ยเป็นเสมือนกับการจดทะเบียนแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเจ้าสาวลอเกอร์แต่มันคงเป็นเรื่องของกำลังจะมีการหย่ากันมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบนั้นนะครับเมียน้อยจะเยอะไหมครับไม่ทราบถามต้องถามผู้ที่จะไปมีอาจจะเรียกกิ๊กเรียกภรรยาน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนกำลังมีอารมณ์ด้วยร่วมด้วยอย่างหนึ่งในข่าวเมื่อเช้านี้ครับมีอะไรอยากฝากคือก่อนอื่นก็คงต้องบอกขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันทุกครั้งว่าการมารวมตัวของพี่น้องประชาชนมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ถูกยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าหลักการในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกก็เป็นสิทธิเป็นเรื่องที่ถูกยอมรับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็มันก็คงเป็นสาระสำคัญที่ถ้าเราบอกว่าเราจะมีระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผู้ชุมนุมก็มีสิทธิในการแสดงออกอยู่แล้วดังนั้นก็ขอบคุณที่พี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจเราแล้วก็ความประสงค์เนี่ยของผู้ชุมนุมที่มารวมตัวกันตรงนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่เราต้องการนั่นแหละคือเราก็อยากจะเห็น8พรรคทำงานร่วมกันแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่การตัดสินใจของพรรคก้าวไกลการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะทำให้สามารถโชว์ฝีมืออะไรได้อีกเยอะเลยไหมสี่ปีหลังจริงๆผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของโชว์ฝีมือมันเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะทำให้ฝันของประชาชนเป็นจริงมากกว่าเนาะเดี๋ยวยังไงแถลงของก้าวไกลจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าเราจะมีจุดยืนอย่างไรผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนคงอยากจะทราบว่าจังหวะก้าวของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้คืออะไรซึ่งเดี๋ยวคุณชัยธวัฒน์ก็จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้นะครับบรรยากาศสสความรู้สึกสสตอนที่การข่าวนี้ปรากฏออกมาเป็นยังไงบ้างครับผมอาจจะตอบแทนทุกคนไม่ได้ในตอนนี้เนาะเพราะเรายังไม่ได้มีก็อาจจะเรียกว่าอยู่ในระหว่างการประชุมนะครับซึ่งตัวผมเองก็อาจจะออกไปจากที่ประชุมก่อนเพื่อมารับหนังสือนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าตอบในฐานะนายรังสิมันต์โรมพูดกันตรงไปตรงมาคือเราก็เห็นสัญญาณการปล่อยข่าวมาโดยตลอดเนาะดังนั้นมันก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีข้อเท็จจริงที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้แต่ความรู้สึกที่ผมเจ็บปวดที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ว่าแล้วพี่น้องประชาชนที่เขาฝันน่ะมันน่าเศร้านะเหมือนอีกนิดเดียวอ่ะคือคุณเคยรู้สึกไหมแบบมันอีกนิดเดียวอ่ะมันอีกนิดเดียวจริงๆรอรับหนังสือเขาจะยื่นหรือยังผมขออนุญาตออกจากรั้วได้
กฎหมายไม่มีความสุขล้วนเปิดเดียวฆ่าหันศพ